สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวเมื่อคืนนี้ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการซักซ้อมขบวนรถของผู้นำเอเปคนะครับซึ่งล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีความพร้อมดีครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายภควัตตันสกุลอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันนะครับซักซ้อมขบวนรถยนต์ของผู้นำรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมเอเปก2022ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับโดยการซักซ้อมก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ21นาฬิกานะครับจนถึง3นาฬิกาที่ผ่านมาในเส้นทางทั้งพื้นราบแล้วก็บนทางด่วนที่ขบวนรถผู้นำจะใช้เส้นทางไปยังโรงแรมที่พักศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในบางเส้นทางนะครับยกตัวอย่างเช่นถนนเพลินจิตถนนสุขุมวิทถนนราชดำริถนนวิทยุถนนรัชดาภิเษกถนนพระราม4ถนนสาทรทางด่วนรวมไปถึงทางยกระดับโทรเวย์นะครับทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะครับว่านอกจากการซ้อมขบวนรถแล้วในช่วงนี้ก็จะเน้นไปที่การซ้อมแผนเผชิญเหตุรวมไปถึงแผนการรักษาความปลอดภัยนะครับที่โรงแรมที่พักซึ่งก็จะเริ่มมีคณะแรกเข้าพักนะครับในวันที่14พฤศจิกายนขณะที่คณะส่วนใหญ่นั้นก็จะเข้าพักนะครับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่17พฤศจิกายนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าขณะนี้ตำรวจเองเนี่ยก็มีความพร้อมร้อยละ90ทั้งการซักซ้อมรถนำขบวนการบริหารจัดการจราจรการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกรมพิธีการทูตและพบนะครับว่าภาพรวมการซักซ้อมขบวนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกล่าวถึงประกาศสำนักนายกกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานที่พักผู้แทนประเทศที่เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่14ถึงวันที่19พฤศจิกายนนะครับว่าตำรวจเองเนี่ยก็มีการเจรจานะครับแล้วก็หาข่าวเนื่องมาจากพบว่ามีกลุ่มที่มีความเห็นต่างทางการเมืองประกาศเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมคู่ขนานในช่วงที่มีการประชุมนะครับซึ่งตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมและขอความร่วมมือให้กลุ่มคนเหล่านี้คำนึงถึงความเรียบร้อยไม่ทำผิดกฎหมายและภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยนะครับพร้อมกับเน้นย้ำห้ามทุกกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ประกาศอย่างเด็ดขาดส่วนจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าการจัดกิจกรรมในพื้นที่นอกเขตประกาศนั้นก็เป็นสิทธิ์นะครับที่สามารถทำได้โดยขณะนี้พบนะครับว่าทั่วโลกนั้นยังคงจับตาการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022ที่ไทยของเรานั้นได้มีการเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกนะครับและรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้เตรียมการมาแล้วอย่างดีอย่างเต็มที่นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและเพิ่มโอกาสในการฟื้นเศรษฐกิจซึ่งการเตรียมพร้อมทุกด้านก็เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้อย่างดีเยี่ยมครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ